It's like sunshine.ครับเดี๋ยวพวกเราสองคนจะขึ้นไปแจมด้วยกับเพลงจั๊กเก็ตกับโตๆนั่นเองเนาะแล้วทำไมต้องยืนเฉยๆไม่เป็นเหรอเพลงมันไปหมดไปไปเดี๋ยวรอขึ้นไปบุกกันข้างบนนะครับความสนุกสนานยังจัดเต็มอยู่เรื่อยๆยังไงเดี๋ยวเจอกันบนเวทีแน่นอนครับผมขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.ไอ้ไข่นุ้ยรูปทักษิณมาด้วยพี่เอ็มมาด้วยชอบเป็นคาราบาวเฮ้ยบอกดีไหมว่าใจคุณยังสอดคืนนี้ผมยืมคงแค่หน่อยคุณโอเคไหมหลังจากที่เล่นคอนเสิร์ตไปแล้วนะครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ศิลปินของเราครับจะลงมาแจกลายเซ็นให้กับแฟนๆนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวญี่ปุ่นด้วยนะครับก็มีทั้งเป็นซีดีเพลงนะครับรวมไปถึงกับการแจกลายเซ็นบนซีดีเพลงด้วยนะครับตอนนี้เป็นคิวของสี่สาวก่อนครับก็จะมีขนมจีนนะครับมีพี่หญิงครับมีพี่ลาล่าลูลูด้วยนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวดูบรรยากาศไปแล้วกันนะครับว่าทั้ง4สาวนี่มีแฟนๆมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการแจกลายเซ็นกันด้วยนั่นเองเนาะพรุ่งนี้ฉันจะเป็นแฟนเธอฉันพร้อมไม่ว่าพี่ลาล่าพี่ลูลูครับเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้คอนเสิร์ตโอ้สุดพลังสุดเสียงเสียงหายหายสุดพลังสุดเสียงเสียงหายหมดเลยวันนี้ก็ถือว่าเป็นเราแบบว่าเปลี่ยนสคริปต์เพลงด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสคริปต์ใหม่แล้วก็มีการแบบว่ามีมาฟิชเจอริงกันระหว่างน้องๆทุ่งกับสตริงฟิชเจอริงคืออะไรอะคะฟิชเจอริงเนี่ยรูปไม่ไม่ร้องเพลงกันร้องเพลงร่วมกันเด็กเยอะร้องเพลงร่วมกันนี่ก็ใช่คืออันนี้เป็นท่าไม้ท่าปบมือว่าเออดินดีมากเลยที่มาร้องเพลงด้วยกันใช่แล้วค่ะวันนี้ถือว่าสนุกมากเลยมีแฟนมากต้อนรับดีมากเลยที่สุดเลยไม่ใช่แค่เปลี่ยนเพลงเปลี่ยนชุดด้วย ปิดท้ายผมแอบเห็นชุดครับตอนแรกผมไม่มั่นใจเอ๊ะทำไมพี่ลูลูพี่ลาล่าหายไปนานแวะอยู่ร้านนั้นตั้ง2ชั่วโมงรู้แล้วว่าใครคิดอะไรกับเราแผนคิดแล้วพอเราเปลี่ยนชุดนั้นปั๊บแผนคิดทันทีเลยมาชุดที่แบบโหไม่
ผมโหคือผมไม่เคยคิดแต่ว่าพี่แบบจะใส่ชุดนี้มาร้องที่ญี่ปุ่นจริงๆเอาใจแฟนๆเอาที่ญี่ปุ่นอยากเป็นสาวญี่ปุ่นชุดอะไรบ้างเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเรียกว่าเป็นชุดแบบว่าชุดอะไรนะชุดยูนิฟอร์มไม่ใช่ชุดนักเรียนอาจจะเป็นแนวที่แบบคนญี่ปุ่นชอบใช่ใช่แนวน่ารักเนี่ยนะเวลาไปร้านอาหารอย่างเงี้ยบางคนเขาก็จะใส่ชุดแบบนี้เสิร์ฟเมดอะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักอ่ะแฟนๆมาครับเดี๋ยวผมไม่รบกวนดีกว่าเดี๋ยวเชิญต่อดีกว่านะขนมจีนว่างแล้วนะครับผมขนมจีนครับหันมาสิครับมันจะข้ามไปคุยกับพี่หญิงก่อนเลยเป็นไงบ้างแจกลายเซ็นแฟนๆตอนนี้ที่เก็บตังค์นะคะข้ามาคุยด้วยพี่หญิงครับผมยังไงก็ดีค่ะสนุกมากเลยค่ะประทับใจแฟนคลับที่นี่ทุกคนเลยไปครั้งก็น่ารักอย่างนี้ทุกครั้งเลยทำไมเสียงคุณแปลกๆอ่ะเสียงฉันโดนดูดพลังค่ะจากเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นแค่ไปแบบว่าแฮปปี้ปาร์ตี้ค่ะเพราะว่านานๆทีได้มาโอซาก้านะคะแล้วก็ได้ไปเที่ยวเมืองเขามันก็แบบสวยทุกมุมจริงๆโอเคถือว่าดีเลยน่ารักมากพี่หญิงครับดีนะวันนี้แจกแค่ลายเซ็นก็แจกที่อยู่ละแย่เลยนะคะโอ้ยเห็นมีคนอื่นตามมาด้วยนะครับผู้ติดตามนี้เยอะมากติดค่ะผมผู้ตามติดแล้วครับไม่ใช่ผู้ติดตามนะค่ะเอาเป็นยังไงบ้างวันนี้คอนเสิร์ตก็สนุกดีถือว่าเป็นครั้งแรกที่แบบประทับใจอ่ะซึ่งเราก็ไม่คิดว่าเฮ้ยคนจะรู้จักเราหรือเปล่าหรือรู้จักเพลงเราหรือเปล่าแต่พอร้องเพลงออกมาแล้วเฮ้ยร้องได้อ่ะร้องตามได้ถึงแม้ว่าวันนี้หญิงจะร้องเพลงช้าหมดเลยนะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเราก็สนุกไปกับบทเพลงช้าๆของเราเนี่ยแหละแล้วคนดูเขาก็แฮปปี้กับสิ่งที่เรามอบให้แล้วสำหรับแฟนๆที่มาขอถ่ายรูปมาแจกลายเซ็นขอลายเซ็นรวมถึงกับผมเห็นมีซื้อตุ๊กตามาให้ด้วยเยอะมากอ่ะคือแบบกระเป๋าครึ่งนึงมีแต่ตุ๊กตาใช่เพราะว่าเขาคงเล็งเห็นแล้วว่ามันเหมาะกับวัยเราแน่เราน่าจะเล่นตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยผมที่ได้มาปุ๊บเห็นเล่นอยู่จริงๆที่ชอบมากเลยตุ๊กตาอะไรหนูใช่มั้ยครับใช่ที่เราพูดแล้วเขาก็พูดตามเราตุ๊กตาเฮ้ยมันเลิศอ่ะเขาไปได้เลยใช่เลิศน่ารักดีเหมาะกับวัยโอเคขอบคุณพี่หญิงด้วยครับพรุ่งนี้ฉันจะเป็นแฟนเธอฉันพร้อมไม่ว่าจะอะไรเธอทำให้ฉันมั่นใจแล้วก็จบลงจนได้นะครับผมสำหรับไทยเฟสติวัลครั้งที่14นี้นั่นเองนะครับที่โอซาก้านะครับประเทศญี่ปุ่น2วันเต็มๆครับวันแรกครับสนุกสนานวันที่2ยิ่งแล้วใหญ่ครับต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทีมงานนะครับขอขอบคุณด้วยละกันนะสำหรับทางสถานทูตของทางโอซาก้าด้วยละกันนะครับที่เชิญชวนพี่ๆศิลปินเนี่ยมามอบความสุขให้กับคนไทยแล้วก็คนญี่ปุ่นที่อยู่ในโอซาก้าด้วยนะครับรวมไปถึงกับแพนสำหรับตัวแพนเองรู้สึกสนุกมากครับที่ได้ขึ้นไปแจมบนเวทีทั้ง2วันนะเอาเป็นว่ายังไงเนี่ยติดตามดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่าพวกเรายังอยู่กันต่อที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเทปหน้าผมจะพาไปที่ไหนนะครับแล้วจะไปกับศิลปินท่านใดไปทำอะไรบ้างต้องติดตามดีๆแล้วกันนะครับทางช่อง You Channel Your Music Entertainment ครับวันนี้ขอบคุณด้วยละกันนะครับผมสำหรับ SB Vacation ครับที่พาพวกเรานะครับมาเที่ยวถึงโอซาก้านะครับรับรองว่าเทปหน้าผมจัดเต็มแน่นอนตอนนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบอกดีมั้ยว่าใจคุณยังสอคืนนี้ผมยืมคงแค่หน่อยคุณโอเคไหมที่เราจะไปฟื้นฟ้ากันหน่อยเฮ้ยเธอคนนั้นมีแฟนอยู่เดี๋ยวพอผม